ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะฮะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันพุธนะที่20พฤศจิกายนนะคะก็เป็นอีกเช้าอีก1วันนะท่านผู้ชมนะที่วันนี้เห็นบอกว่ามีข่าวดีแต่เช้าอะไรดียังไงมันขึ้นมันไม่ได้ลงข่าวดีเอ้าคุณหมอดูผิดมันไม่ได้ไฟเขียวไฟแดงแบบไฟจราจรนะคะหมอก็บอกว่าวันหลังอ่ะวันหลังเวลาคุณอะไรนะน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นให้ใช้ไฟเขียวเพราะว่าปล่อยผ่านใช่แต่ถ้าเกิดน้ำมันลงเนี่ยให้ใช้ไฟแดงเพราะว่าหยุดไว้เขาสลับสีกันหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ได้สลับคุณหมอท่านผู้ชมค่ะข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ายข่าวร้ายข่าวดีก็มีน้ำมันขึ้นโอ้ยข่าวดีมี1ข่าวฮะข่าวดีมี1ข่าวอะไรคือข่าวดีมี1ข่าวเอาเคาะเฟส2ค่ะก่อนตุ๊ดจีนเงี้ยเหรอใช่ที่เหลือเป็นข่าวร้ายหมดเลยไม่สิบางอันก็ไม่เชิงร้ายอ๋อเหรอบางอันก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังอ๋อบางอันก็เป็นเรื่องแบบเหมือนเห็บเหาค่ะนะอ่ะไปดูนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าท่านนายกกลับมาค่ะพูดกลับมาก็โหประชุมหลายงานเลยนะประชุมเยอะเลยแล้วก็มีประชุมพักด้วยประชุมเยอะเลยประชุมพักด้วยแล้วกลับมารอบนี้เดือดเลยนะคะงานนี่ตั้งหลายปีแล้วค้างกันอยู่นั่นแหละแม้ไม่ได้ช็อตนี้เนาะไม่ได้ช็อตนี้หาแม้ถ้าเกิดได้ช็อตนี้มาเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าในที่ประชุมที่นักข่าวเราไปตั้งกล้องอะนะคะค่ะถ้าได้ช็อตนี้มาจะดีมากเลยนะเหมือนอะไรอะตอนคุณเศรษฐาค่ะเรียกใครนะไปคุยที่สนามบินอะตอนรับตำแหน่งใหม่ๆแล้วนักข่าวก็โพสลงไปแล้วก็มีคนเวียงวีนหรือแม้กระทั่งคือปากกามันไม่ติดอะเขาก็วางปากกาอย่างเงี้ยแค่นี้เองท่านผู้ชมหาว่าไม่สบอารมณ์วางปากกาทิ้งไม่มีภาวะความเป็นผู้นำจะอีกแค่โยนปากกาทิ้งถ้าเป็นเราโยนคว้างเลยนะท่านผู้ชมถ้าปากกามันไม่ติดอ่ะใช่ไหมเออแต่นี่แค่โยนปากกาทิ้งบนโต๊ะค่ะแล้วก็ขอด้ามใหม่หาว่าเวียงหาว่าวีนนี่ตอนนายกใส่ใครคนพวกนี้น่าจะทำกับข้าวอร่อยเป็นว่าอาหารไทยไม่อะไรหรอกใส่ไคร้ตะไคร้เพราะตะไคร้มันไม่ใช่ส่วนประกอบในอาหารเครื่องแน่นแกงบางอย่างอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าบ่นจริงๆอ่ะรู้อยู่ว่าจะต้องทำอะไรทำไมไม่เตรียมตัวกันให้เรียบร้อยนั่นน่ะสิทำไมไม่เตรียมตัวกันให้เรียบร้อยมีเวลาเป็นปีทั้งที่ตอนนั้นนายกยังไม่ขึ้นมาเลยนะค่ะแล้วเขาก็ว่ายง่ายคือคุณเศรษฐานั่นแหละต้องเป็นก่อนหน้านี้ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นผู้สั่งอ๋อใช่สั่งแล้วท่านนายกก็คงรู้แหละเพราะว่าท่านนายกก็เขาเรียกว่าก็ตีคู่กันมาค่ะแต่เขาบอกหลายปีนี่ก็คิดอยู่ว่าตั้งแต่สมัยไหนเพราะว่าข้าราชการเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตามคณะรัฐมนตรีไงบางทีอาจจะเป็นงานต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยท่านองคมนตรีลุงตู่ก็ได้ไงนะเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือข้าราชการจ้าหนึ่งทำงานซ้ำซ้อนทำงานซับซ้อนด้วยจ้านะ แล้วก็ทำงานเชื่องช้าทำงานเชื่องช้าอย่างกับเต่าครานเต่ายังเร็วกว่าเลยอย่างนี้ดีกว่าจ้าเต่าเวลาลงน้ำมันยังว่ายน้ำเร็วนะตุ้ม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 ไปนะตุ้มตุ้มเลยเหรอเต่าไม่ได้ตีกันเชียงเต่าไม่แน่มันอาจจะว่ายน้ำท่ากันเชียงอยู่ก็ได้นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมหงายหลังตอนนี้เรากำลังฝึกว่ายน้ำอะไรเงี้ยนะก็แต่เมื่อไหร่ล่ะจะมีการสังคายนาระบบราชการกันสักทีเมื่อไหร่รอไปก่อนนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ท่านผู้ชมบ่นมาจนเลข4แล้ว4กว่าๆแล้วนะบ่นมาแต่หลักสามบ่นมาตั้งแต่หลักหนึ่งหลักสองอะฮะไม่หลักสี่ละค่ะข้าราชการไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคงเช้าชามเย็นชามคงคอนเซ็ปต์ไง
เช้าชามเย็นชามยังดีนะคะเช้าชามเย็นชามเช้าไปกินเป๊กอะไอ้ข้าราชการตอนเช้าเขาไม่กินเขากินตอนเย็นหลังเลิกงานตั้งวงค่ะอย่าหาว่าพูดผิดนะเออก็อย่างนั้นน่ะขนาดในโรงพยาบาลอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแหละท่านผู้ชม แต่ถ้านอกเวลางานก็โอเคอ่ะแต่ในเวลางานน่ะท่านผู้ชมเราควรจะทำงานให้มันเสร็จล่วงหน้าก่อนไหมล่ะอันนี้แบบอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วมันนำมานำพามาซึ่งอะไรการคอร์รัปชันไงการรับสินบาสินบนไงไม่ได้หรอกนะเนี่ยคุณจะต้องแก้ไขเวลารับงานเหมือนกันโดยเฉพาะพวกโยธงโยธาท่านผู้ชมค่ะก็ไม่ได้บอกนะว่าโยธาจะเป็นเหมือนกันหมดนะแต่โยธาที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นที่หมอเจอส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แก้นี้ไม่ถูกต้องนะไปแก้ตรงนี้มาใหม่ค่ะไอ้เราก็ไปจ้างเขาเขียนแบบแก้มาใหม่ไม่ถูกต้องยังเหลือตรงนี้ตรงนี้อีกไอ้เราก็ไปจ้างเขาเขียนแบบแก้ใหม่ถามด้วยนะมีอะไรอีกไหมอ๋อมีเท่านี้แหละพอครั้งถัดมาตรงนี้แก้แล้วใช่ไหมตรงนี้แก้แล้วใช่ไหมอ๋อยังมีตรงนี้อีกท่านผู้ชมแก้ไปเป็น10รอบแล้วแต่ละรอบแก้ครั้งหนึ่ง 3,000 3,000 นี่ไม่ได้ให้โยธานะให้คนเขียนแบบ 3,000 10ครั้งก็ 30,000 พอดีอะค่าเขียนแบบใหม่ท่านผู้ชมสุดท้ายมันจบที่ตรงไหนนะท่านก็รู้สุดท้ายมันจบที่ตรงไหนท่านก็รู้เราไม่ค่อยคุยกันบนโต๊ะนะไม่ค่อยคุยกันบนโต๊ะคุยกันบนโต๊ะไม่ค่อยรู้เรื่องนะต้องคุยกันแบบที่รับตาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนี่คือข้าราชการไทยอาศัยช่องทางหารายได้จะบอกว่าอะไรก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลหรือราชการให้เงินเดือนน้อยถ้าให้เงินเดือนน้อยก็ไม่ต้องไปเป็นสิข้าราชการน่ะถ้าท่านคิดว่าไม่พอกินน่ะค่ะอย่าให้พูดอย่าให้ขึ้นนะเพราะถ้าเกิดให้พูดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคุกถามหาตัวเองด้วยนะอะเนี่ยท่านผู้ชมผมเครียดแทนท่านนายกเลยเมื่อวานนี้ท่านนายกเห็นไปหลายงานมากไปหลายงานมีอันนึงที่น่าจับตามองน่าสนใจมากๆคือไปประชุมเศรษฐกิจไงเพราะว่าตอนเช้าประชุมครม.ผู้ว่าไปตอนบ่ายประชุมเศรษฐกิจเห็นหน้าตาคนหล่อเห็นหน้าตาคนหล่อคือแบบว่าขอบคุณที่ร่วมนะคะขอบคุณที่ร่วมการประชุมนะคะอย่างน้อยก็ยังมาประชุมนะอย่างน้อยก็ไปประชุมนะแล้วก็พอตกเย็นไปประชุมพักค่ะนี่เรามองเขาไม่ดีหรือว่ายังไงนักเขาอาจจะไปประชุมทุกครั้งแต่นักข่าวเราไม่ได้เก็บอินเสิร์ตท่านผู้ว่าเว้นว่างไว้กันหรอรอบนี้เราเห็นไงเห็นเยอะด้วยตั้งแต่นายกแพทองธารมาผู้ว่าแบงค์ชาติเข้าประชุมเงียบแล้วก็อ่อนลง เข้าประชุมเข้าประชุมแต่ว่าตอนคุณเศรษฐาไม่แข็งตึงก็จะใช้คำว่าอะไรดีล่ะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วก็จะตีท้ายครัวท่านนายกเศรษฐาโดยผ่านสื่อต่างประเทศไม่เข้าซะส่วนใหญ่นะเพิ่งมาเนี่ยแหละก็เข้าแต่ว่าแล้วก็ไม่ให้ไม่เทคแอคชั่นใดๆรอดูไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าไปนะคุณพี่ชัยค่ะแกก็แข็งนะค่ะแกก็แข็งแกมาแกพร้อมไฟนะพานิดอ่ะพร้อมไฟแต่ว่าไม่รู้สิว่าโดนไปหลายดอกจากคุณพี่ชัยนริศหรือเปล่าพี่ชัยชุนยังแบบยังไม่เท่าไหร่นะยังแบบเป็นผู้ใหญ่ยังออมชอมนิ่มๆใช่อ้าวจะบอกคุณพี่ชัยนริศเนี่ยไม่ออมชอมเหรอเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่แบบว่าดุดันคุณพี่ชัยชุนเนี่ยนิ่มๆแต่ทั้งคู่นี่คือแบบจริงๆก็แข็งแหละจริงๆเขาทั้งคู่นะเขาก็เชื้อสายจีนมาทั้งคู่เลยนะดูจากสีหน้าดูจากหน้าตารูปร่างใช่นะฮะแต่มาคนแล้วแบบคนละแบบกันค่ะคนละแบบดูลักษณะ
ทั้งสองท่านมาคนละแบบกันค่ะแต่ดูรู้สึกว่าครม.ที่จัดคุณพิชัยและคุณพิชัยนฤทธิ์กับคุณพิชัยชุนไปลงในตำแหน่งคุณพิชัย1คุณพิชัย2พิชัยคลังกับพิชัยพานิชละกันอ่ะคือแบบลงได้ถูกจุดอ่ะเออลงถูกจริงคุณพิชัยนฤทธิ์นอกจากจะจี้เกี่ยวกับเรื่องของพานิชแล้วก็ยังสามารถยึดโยงมาถึงเรื่องเกี่ยวกับการคลังได้ไม่เขามันสัมพันธ์กันเขาเกี่ยวข้องกับการเงินการทองอ่ะใช่มันสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นพานิชกับคลังเนี่ยมันจะต้องจับมือทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันเช่นเดียวกันแบงก์ชาติก็ควรจะต้องมาคิดหาวิธีร่วมกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันขับเคลื่อนต่อไปได้ไม่ใช่ว่าแข็งแข็งแข็งอยู่คนเดียวนะว่ายง่ายคือเขาจับมือตีลูกคู่แล้วก็ใช้เคยดูมวยปั้มมะกระโดดคู่ขาคู่ปั้มเอาสินะมาถึงตรงนี้คุณจะมีหนึ่งคนสู้คู่ได้ไหมคุณมีคนเดียวคุณเศรษฐพุทธคุณจะมาช่วยพิชัยกำลังสองวิชัยกำลังสองได้ยังไงเออแต่ในขณะเดียวกันพอพูดถึงรัฐมนตรีตอนนี้รัฐมนตรีที่โดนเล่นอยู่ก็มีนะคุณมาริศใช่คุณมาริศเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทำหน้าที่ได้ดีมากแต่ดันลืมว่าถือหุ้นอยู่เออจริงหรือเปล่าต้องไปสืบกันก่อนแล้วก็โดนคุณเรืองไกรมาสอยอีกแล้วนักร้องนะนักร้องมาสอยอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ให้ตรวจสอบคุณสมบัตินายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะต้องหลุดแบบกรณีคุณเศรษฐาไหมเมื่อวานสีมาก็มีความกังวลใจก็โอ้ยคุณหมอโดนอีกแล้วจะเหมือนซ้ำรอยคุณเศรษฐาไหมเนี่ยสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งแล้วก็คนคนนั้นก็ยังทำให้บัลลังก์ของนายกก็อี้นายกสั่นสะเทือนได้อย่างเงี้ยพิจารณาเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งก็ต้องพิจารณาเรื่องของลุงป้อมก่อนเออถูกไหมค่ะเพราะว่ามีคนไปร้องนี่เรื่องจริยธรรมกับลุงป้อมว่าลุงป้อมไม่เข้าประชุมสภาเลยเนี่ยค่ะเออเขาก็เงียบไปแล้วนะมันต้องพิจารณาเรื่องนั้นก่อนเพราะเรื่องนั้นน่ะโดนร้องก่อนเรื่องนี้โดนร้องทีหลังก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นก่อนแล้วคำถามคือถ้าเกิดลุงป้อมถ้าโดนลุงป้อมโดนก่อนไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลุงป้อมยังไม่โดนหรือไม่ได้พิจารณาเรื่องนั้นมาพิจารณาเลยนะคะท่านนายกก่อนจะโดน157เป่าคนพิจารณาเออเราอยากฟ้อง157ท่านเลยนะถ้าบอกถ้าท่านไม่พิจารณาลุงป้อมแล้วมาพิจารณาท่านนายกหรือถ้าสมมุติว่าท่านพิจารณาท่านนายกแล้วก็ตัดสินว่าให้นายกหลุดจากตำแหน่งหรือพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเราขอตั้งคำถามย้อนกลับไปขออนุญาตพาดพิงนะคะท่านองคมนตรีสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการแต่งตั้งคุณศักดิ์สยามขึ้นมาเนอะความผิดต่างกันอีกคุณศักดิ์สยามเมื่อวานคุณหมอบอกว่าไงหลายท่านบอกจงใจเป็นนอมินีหลายท่านบอกว่าแล้วเขาจะถอดถอนมาเรื่องอะไรคุณมาเรื่องอะโอ้ยอยากรู้ใช่ไหมถ้าสมมติ เอาบอกไปแล้วอะสีมาท่านผู้ชมสีมาเนี่ยเป็นพวกเก็บความลับไม่ได้เราไม่ได้เก็บความลับไม่ได้เราเป็นคนที่เรารู้ว่าข่าวมันคืออะไรไงแต่ไม่รู้จักทามมิ่งก็ไม่รู้ว่าจะเล่นข่าวนี้เลยไหมนี่เหลืออีก2นาทีว้ายข่าวการเมืองก็ต้องไปช่วงเบรกหลังสินะอ่ะเอาเป็นว่าแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันในช่วงเบรกหน้าท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของคุณมาริศนะนะคะในขณะเดียวกันเอาไปดูเรื่องพื้นฐานของเราก่อนท่านผู้ชมนะน้ำมันสรุปน้ำมันราคาขึ้นน้ำมันขึ้น30สตางค์มีผลตั้งแต่ตี5นี้นะคะคุณผู้ชมทำให้ตอนนี้ค่ะ E85 นะคะปรับตัวมาอยู่ที่33.59 บาทสตางค์ค่ะ E20 33.84 บาทสตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์91 35.58 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95 35.95 บาทสตางค์ค่ะเบนซิน44.24 บาทสตางค์ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่44.54 บาทสตางค์นะคะอันนี้ยังไม่รวมภาษีนะใช่ไหมก็บวกไปอีกหน่อยนึงนะฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นลงๆขึ้นๆลงๆแหมก็ยังดีมาดูเรื่องน้ำมันเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ไปดูนี่กันท่านผู้ชมเรื่องฝุ่นช่วง 2-3 วันนี้มาไม่ค่อยได้พูดเรื่องฝุ่นเลยแล้วก็ต้องติดตามฝุ่นอย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมนะอยากจะบอกว่าเมื่อวานที่เขตเราเนี่ยยังส้มอยู่นะในขณะที่บางหลายพื้นที่เนี่ยเขาเป็นสีเหลืองกับสีเขียวเพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะค่ะนะก็เรียกว่าหลายพื้นที่ท่านผู้ชมเช้านี้นะดีนะดีสังเกตจากอะไรไม่กระแอมสีเหลืองไม่กระแอมใช่คือเมื่อวานเนี้ยก็สีเหลืองแบบนี้แต่ว่าพอเจาะขยายลงไปเนี่ยเป็นสีส้มที่บางซื่อจ้ะนะฮะ
สีเหลืองอันนี้ดีนะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็อะไรรู้ไหมคะเขาบอกดีเพราะอะไรไหมอะไรฮะสีมาสังเกตสิเวียดนามไม่มีจุดขึ้นไม่มีจุดไฟไหม้ขึ้นพอเวียดนามไม่ขึ้นท่านผู้ชมเวียดนามไม่ขึ้นอันดับนะเราก็กลายเป็นเหลืองเรากลายเป็นส้มทันทีนะค่ะเราไม่ค่อยขึ้นแดงเหลืองเขียวเลยนะต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะว่าเขาหยุดเผาจริงหรือเปล่ามันก็เลยไม่โชว์ก่อนหน้านี้เราเคยแซวกันนะว่าเฮ้ยหายไปไหนกัมพูชาลาวเวียดนามจุดฮอตสปอตจุดฝุ่นละอองเช็คค่าฝุ่น PM หายไปไหนนะคะเราไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้เราไปดูเวียดนามแทนนะไปดูเวียดนามแทนเพราะว่าเวียดนามเนี่ยถ้าไฟไม่ขึ้นนะก็ เราก็เหลืองเขียวแหละเป็นเรื่องปกติธรรมดากัมพูชาเขาอะไรอ่ะเขาอับไปหีตัวเองไปแล้ว เขาไม่มีจุดขึ้นเลยนะเพราะเขาปิดเครื่องตรวจสอบสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยพังพร้อมกันก็ได้พังพร้อมกันพังพร้อมกันอ่ะทั้งประเทศไม่แต่ตอนนี้คือเราดีเพราะอะไรไหมเพราะเขาไม่เผาหรือเขาอาจจะเผาลดลงมันก็เลยกลายเป็นว่าฝุ่นควันต่างๆที่มันถูกผัดเข้ามาฝุ่นข้ามพรมแดนใช่ข้ามประเทศนะมันก็เลยทำให้ดีขึ้นไงดังนั้นเนี่ยการที่เรามีฝุ่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะมาโทษแต่ผู้นำของเราก็ไม่ได้นะจะมาโทษผู้บริหารก็ไม่ได้เพราะว่าฝุ่นข้างบ้านอ่ะมันมาเราไปห้ามอะไรได้ไหมได้แต่ตะเกือนตะโกนไปเฮ้ยฝุ่นเยอะแล้วเบาๆหน่อยได้ไหมเลิกเผาได้ไหม อย่างเงี้ยได้แค่นี้แหละท่านผู้ชมนะมันก็ได้แค่นี้นะนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมแหมเราก็เกริ่นกันมาจนนานนมนะท่านผู้ชมนะหมดเวลาในเบรกแรกท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาดูกันว่าตกลงว่าเขาจะเอาเรื่องท่านนายกผิดจริยธรรมกรณีคุณมาลิดเรื่องอะไรบ้างจะซ้ำรอยคุณเศรษฐาหรือไม่นะหรือจะเรียนแบบลุงตู่ดีเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ